วันนี้เราจะวาดมันดาระด้วย Affinity Designer นะคะเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะตั้งค่าหน้ากระดาษโดยไปที่เครื่องหมายบวกด้านมุมขวาด้านบนนะคะเลือก New Document เพื่อนๆจะเห็นวงกลม3วงนะคะให้ตั้งค่าในวงกลมที่1เป็น1500พิกเซลนะคะวงกลมที่2เป็น1500พิกเซลค่า DPI เป็น300นะคะแล้วกดโอเคค่ะนี่คือหน้าตาของกระดาษของเรานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาดูตำแหน่งเครื่องมือของเรานะคะตรงขวามือล่างสุดจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่ให้กดค้างไว้แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นรายชื่อเครื่องมือทั้งหมดเริ่มจากวาดสามเหลี่ยมนะคะให้ไปที่เครื่องมือ Rectangle จะอยู่ทางซ้ายมือบนตัว A ค่ะกดแล้วจะมีแถบขึ้นมานะคะให้เลือกรูปสามเหลี่ยมค่ะวาดสามเหลี่ยมลงไปหนึ่งอันนะคะจะฐานกว้างหรือฐานแคบแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วกดเครื่องมือMove to นะคะเป็นลูกศรอยู่ด้านบนสุดค่ะแล้วเลื่อนให้มาอยู่ตรงกลางปรับฐานให้อยู่ตรงกลางด้วยนะคะถ้าใครไม่เห็นเส้นนะคะเส้นแบ่งแบบนี้ให้มากดที่รูปให้มากดเครื่องมือที่เป็นรูปแม่เหล็กนะคะถ้ายังไม่มีวงกลมสีน้ำเงินแบบนี้นะคะก็ให้กดหนึ่งครั้งจนเกิดวงกลมค่ะเมื่อรูปสามเหลี่ยมของเราอยู่ตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะทำการหมุนค่ะการหมุนเนี่ยถ้าเราจะได้ให้มุมองศาเป๊ะให้ใช้นิ้วชี้กดที่กระดาษนะคะหนึ่งค้างไว้แบบนี้แล้วหมุนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะล็อกพอดีเมื่อได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะเราจะทำมุมด้านขวาให้ตั้งตรงนะคะให้เรากดตรงด้านล่างเลยนะคะแล้วปรับให้ได้170กว่า0.1.6ได้หมดนะคะก็น่าจะประมาณนี้แล้วขยับค่ะแค่มาขยับให้อยู่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะคะปรับอีกครั้งหนึ่งนะคะขยับอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราไปที่เครื่องมือ Symbol นะคะฝั่งขวามือใกล้กับเครื่องมือฟังก์ชัน fx ค่ะอยู่ด้านบนเป็นวงกลมนะคะแล้วจะขึ้นแถบขึ้นมาเมื่อกดแล้วจะขึ้นแถบซิมโบลขึ้นมากดขีด3ขีด add symbol form selection ค่ะเสร็จแล้วมาที่ขยับไปทางขวามือนิดนึงจะเห็นวงกลมสีขาวแล้วขีดทับด้วยสีฟ้านะคะให้กด1ครั้งแล้วมากดวงกลมที่สีฟ้าทับที่อยู่ในช่วงของ Quick Color ค่ะกดซ้ำแล้วสีจะหายไปนะคะสีพื้นจะหายไปต่อไปเราจะกำหนดเส้นขอบตรงหลังจาก Background อะค่ะจะมีวงกลม2วงซ้อนกันให้กดวงกลมสีให้กดวงกลมด้านหลังให้เด้งขึ้นมานะคะกด1ครั้งมันก็จะเด้งขึ้นมากำหนดสีเส้นขอบนะคะให้เป็นสีแดงหรือสีที่ชอบอะค่ะตอนนี้ขนาดเส้นของมันยังสีมันบางมากขนาดเส้นมันบางมากนะคะก็มาที่ 0.2 PT นะคะเป็นขนาดของมันให้กด1ครั้งเลื่อนแถบไปด้านขวานะคะเพื่อกำหนดความหนาเราอยู่กำหนดที่ 1.2 นะคะเปิดเครื่องมือเลเยอร์ขึ้นมานะคะจะอยู่ทัดลงมา2ตำแหน่งกดปุ๊บนี่คือเลเยอร์ซิมโบลของเรานะคะแล้วเราจะทำการดูพิเคทเลเยอร์ซิมโบลนี้ไปที่ซ้ายมือด้านบนสุดจะเห็นจุด3จุดนะคะกด1ครั้งแล้วกดดูพิเคทตรงเลเยอร์นะคะจะมีซิมโบลขึ้นมาอีก1อันนะคะให้มาที่ทรานสฟอร์มต่อเสร็จแล้วฟลิปแอนด์โรเทชันให้กดฟลิปนะคะอยู่แถวที่2
ตัวที่3ค่ะจากนั้นก็เลื่อนมาทางด้านขวานะคะให้ชิดกันให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วปล่อยค่ะให้เปิดเลเยอร์ซิมโบขึ้นมาให้เปิดเครื่องมือซิมโบขึ้นมานะคะจะเห็นเลเยอร์ซิมโบอยู่2อันนะคะให้กดที่ซิมโบอันข้างบนแล้วปัดซิมโบที่อยู่ด้านล่างนะคะไปทางขวา1ครั้งเป็นการกรุ๊ปนะคะแล้วทำการดูพิเคทด้านบนซ้าย3จุดกด1ครั้งแล้วดูพิเคทนะคะไปที่ทรานสฟอร์มจะเห็นจุดสี่เหลี่ยมทั้งหมด9จุดนะคะจะมีจุดหนึ่งที่ใหญ่สุดให้กดออกตรงสามเหลี่ยมของเราอะจะปรากฏวงกลมแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นแกนหมุนค่ะให้ดึงแกนหมุนลงมาข้างล่างตรงกลางพอดีหรือดึงแกนหมุนมาอยู่ที่ปลายสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหมุนมาให้อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะหมุนมันลงมาแล้วแบบนี้เราปล่อยค่ะเปิดเครื่องมือเลเยอร์ขึ้นมานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะปัดซิมโบที่เป็นสีดำไปทางขวาแล้วไปดูพิเคทมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปที่ทรานสฟอร์มและโรเทชันค่ะแบบนี้นะคะเปิดเลเยอร์เปิดเครื่องมือเลเยอร์อีกครั้งกรุ๊ปอีกครั้งทั้งหมดดูพิเคทปุ๊บแล้วก็หมุนให้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราเพื่อนๆจะเห็นช่องว่างอยู่นะคะวิธีการขยับมันนะคะให้เปิดเลเยอร์ขึ้นมาให้เปิดเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งเลือกซิมโบอันหนึ่งนะคะกดที่แองเกิลปรับจุดศูนย์กลางมาไว้ตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยับตรงปลายเราก็จะหมุนแกนหมุนของมันแบบนี้นะคะโอเคค่ะเมื่อปรับเสร็จก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะเริ่มวาดกันเลยนะคะเปิดตรงเครื่องมือเลเยอร์ขึ้นมากดบวกข้างบนนะคะแล้วเลือกเวกเตอร์เลเยอร์มันจะมีเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งอันนะคะให้จิ้มค้างไว้นะคะแล้วลากลงมาให้จะเกิดสีน้ำเงินนะคะวางคาดแบบนี้นะคะปุ๊บเสร็จแล้วก็มาเลือกแปลงนะคะเปลี่ยนสีตอนนี้เราจะไม่ใช้ขอบสีแดงแล้วนะคะให้ควิกคัลเลอร์เป็นไม่มีสีกดสีแบ็คกราวด์ขึ้นมาให้เลือกเป็นสีดำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มวาดกันได้เลยค่ะวิธีการสมมติว่าเราวาดเสร็จแล้วเราไม่พอใจนะคะในเนี้ยจะไม่เห็นเครื่องมือลบนะคะให้กดให้ใช้2นิ้วนะคะกดหน้าจอพร้อมๆกันแล้วเป็นการอันดูค่ะการอันดูคือใช้2นิ้วจิ้มที่หน้าจอเพื่อแบ็คกลับไป1สเต็ปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาเส้นสีแดงออกนะคะเราเปิดที่เครื่องมือซิมโบอีกครั้งหนึ่งค่ะจะเห็นว่าในเลเยอร์ที่เราวาดนะคะจะมีหลายเลเยอร์นะคะกดตรงสามเหลี่ยมด้านหน้าเลเยอร์หนึ่งครั้งค่ะเป็นการรวมเข้ามาแล้วกดที่แถบของไทแองเกิลค่ะแล้วเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือเส้นสีแดงที่เราตั้งไว้
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือเป็นการวาดมันดาระบน Affinity Designer ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าการวาดมันดาระด้วย Affinity Designer เนี่ยใช้เวลานิดนึงนะคะทำให้การใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเกิดการลืมหรือการทำข้ามขั้นตอนนะคะวิธีการแก้ไขนะคะไม่ยากเลยค่ะก็คือทำการ duplicate ไปกดที่ขีด3ขีดนะคะก็จะมีแถบขึ้นมา close rename duplicate save นะคะให้กดที่ duplicate ค่ะมันก็จะขึ้นมา1อันแล้วเปิดเข้าไปนะคะแล้วไปที่เครื่องมือเลเยอร์ค่ะเปิดซิมโบอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเปิดตัว Triangle ค่ะติ๊กลูกศรที่ Triangle นะคะแล้วกดที่เลเยอร์1ค่ะแล้วกดถังขยะค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะหายไปวิธีการใช้นะคะให้กดบวก1ครั้งเลเยอร์เวกเตอร์ค่ะเลเยอร์เวกเตอร์จะขึ้นมาบนสุดนะคะแล้วลากลงมาทับกับซิมโบลค่ะปุ๊บเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็วาดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะทำเป็นเทมเพลททิ้งไว้ก็ได้ค่ะวิธีลบทั้งหมดก็เหมือนเดิมมากดที่เลเยอร์กดทางขยะนะคะแล้วกลับไปเราตั้งชื่อไฟล์นี้ว่าเป็นเทมเพลทนะคะการใช้ก็คือการดูพิเคทมันขึ้นมากด3ขีดแล้วดูพิเคทแล้วทำงานที่เราดูพิเคทขึ้นมานะคะโอเคค่ะการวาดมันดาระบน Affinity Designer ก็เสร็จแล้วนะคะรวมถึงแนะนำการทำเทมเพลตเพื่อทำให้การวาดมันดาระนั้นได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นสำหรับ Affinity Designer ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ